คุณเศรษฐาทวีสินเพิ่งเป็นนายกครั้งแรกถ้าคุณทิมพิธาได้เป็นก็เป็นนายกครั้งแรกไหมถามว่าจะหยิบประเด็นนี้ขึ้นมาทำไมผมละงงหรือมันมีตำแหน่งนายกรถแห่เป็นที่ทางการไปแล้วจะเห็นมิโรดพี่จะสร้างสีสันอีกแล้วเหรอไม่ไม่คือสงสัยอย่าว่าวุ่นอย่าว่าวุ่นคือสงสัยว่าจะหยิบมาเป็นประเด็นตรงนี้ทำไมประสบการณ์ด้อยเหรอถ้าคุณเป็นมันก็มีเป็นประเด็นเดียวกันเลยจะหยิบขึ้นมาทำไมแต่เขาบอกว่ารวมกับลุงเป็นครั้งแรกด้วยรวมกับลุงอยู่ไหนอะฮะอยากถามคำถามเดียวกันลุงตู่อยู่ไหน ลุงตู่กลับบ้านแล้วคืออย่างนี้คือถ้าสิ่งนี้นะเกิดขึ้นถ้ารัฐบาลที่เป็นปัจจุบันอะ ใช่ไหมเขาเรียกว่าอะไรรัฐบาลลุงตู่อะจะตอบโต้ฝ่ายค้านอะไรในลักษณะแบบนี้เนี่ยผมยังพอเข้าใจได้นะแต่พอเป็นฝ่ายค้านที่ค่อนข้างที่จะถือว่าตัวเองมีคุณภาพเนี่ยมาถึงจะพูดถึงนายกทวีสินเป็นนายกครั้งแรกมารวมกับลุงด้วยอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยอ๋ออันนี้มันเป็นเงื่อนไขของการเป็นการเมืองใหม่เหรอวันนี้ประธานสภาคุณวันมูฮัมหมัดนอมัตฮาก็เปิดเผยถึงการประชุมร่วมกันของวิป3ฝ่ายนะคะการแถลงนโยบายรัฐบาลต่อรัฐสภาสรุปแล้วใช้เวลา2วันก็คือ11กันยา12กันยายนจันทร์อังคารหน้ารวมทั้งสิ้น30ชั่วโมงค่ะแบ่งเป็นประธานรัฐสภา1ชั่วโมงฝ่ายคณะรัฐมนตรีแถลงและชี้แจง5ชั่วโมงฝ่ายสว.ด้วยนะคะ5ชั่วโมงฝ่ายรัฐบาล5ชั่วโมงฝ่ายค้านให้ไปเลย14ชั่วโมงนะฮะโดยอาจารย์วันมูฮัมหมัดนอนะครับก็กล่าวว่าฝ่ายค้านยืนยันว่าจะอยู่ในกรอบของการอภิปรายเรื่องนโยบายและความเป็นไปได้นะครับในการปฏิบัตินโยบายนั้นแต่ไม่ใช่การอภิปรายไม่ไว้วางใจคือฝ่ายค้านตอนนี้เป็นฝ่ายค้านที่มีคุณภาพและมีข้อมูลพร้อมที่จะอภิปรายในกรอบกฎหมายและข้อบังคับรวมถึงความสนใจของพี่น้องประชาชนนะนอกจากนี้ยังเชื่อนะครับคนไม่มีคงไม่มีกลุ่มผู้ชุมนุมหรือกดดันสภาเพราะพี่น้องประชาชนสามารถติดตามการประชุมได้ตลอดเวลาได้จากหลายช่องทางเนื่องจากทุกฝ่ายคงอยากให้การอภิปรายเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีคุณภาพไม่มีแรงกดดันนอกจากเนื้อหานะครับที่ต้องตัวเองต้องการที่จะสื่ออย่างเต็มที่นะฮะแล้วก็มาถึงสีสันของสภาจะได้ต้องเป็นสีสันของสภาแน่นอนคุณอดิศรเพียงเกตเดี๋ยวนะว่ากันว่าจะเป็นประธานวิปด้วยนะแต่อย่าเยอะนะสสบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยว่าที่ประธานวิปรัฐบาลก็ออกมาบอกว่าครั้งนี้ไม่ใช่การอภิปรายไม่ไว้วางใจเป็นแค่การติชมนโยบายทีนี้นักข่าวก็ถามว่าเอ๊ะต้องมีองครักษ์พิทักษ์คณะรัฐบาลหรือเปล่าคุณอดิศรก็บอกว่าไม่ต้องเตรียมอะไรเป็นการแถลงนโยบายเฉยๆเพราะเรายังไม่ได้ทำอะไรส่วนจะใช้เวทีนี้เป็นการซักฟอกไกลๆหรือไม่ก็คงมีบ้างขอฝากไปยังฝ่ายค้านว่าอย่าเพิ่งใจฮึกเหิมมากเอาแต่เพียงพอดีแต่บางเรื่องเนี่ย ผมคิดว่าก็สามารถที่จะเอามาพูดได้นะ อย่างพี่รมดอนพันจรเนี่ยก็พูดว่าเอ๊ะเท่าที่ดูแล้วทำไมไม่มีกรณีเรื่องภาคใต้นโยบายเรื่องเกี่ยวกับภาคใต้หรือว่าจะตั้งคำถามนะครับกับเรื่องของการแก้รัฐธรรมนูญซึ่งมันก็โป๊แตกตรงที่ว่าในเอกสารนั้นมันมีนะฮะเรื่องของการตั้งสสรเรื่องของการแก้รัฐธรรมนูญที่จะรับฟังความคิดเห็นของประชาชนทุกด้านเข้าไปอยู่ในนั้นนะฮะก็ช่วยกันดูตรงที่ว่าความต้องการของประชาชนตรงไหนตกหล่นน่ะสามารถที่ใช้ตรงนั้นเป็นการนำเสนอเนี่ยมันก็จะเป็นประโยชน์กับทุกฝ่ายอะไรประมาณนี้ทีนี้สีสันฝ่ายรัฐบาลคือคุณอดิศรมาดูสีสันของทางฝ่ายค้านคุณวิโรจน์นะคะคุณวิโรจน์พรรคก้าวไกลนักข่าวก็เอาไปถามสินี่ฝ่ายรัฐบาลเขาฝากมาบอกฝ่ายค้านนะคะอย่าเพิ่งฮึกเหิมเอาแต่เพียงพอดีคุณวิโรจน์ก็เลยบอกว่าทำไมฝากเยอะจังกลัวหรอแต่ก็เข้าใจนะเศรษฐาทวีสินเพิ่งเป็นนายกครั้งแรกแล้วก็เพิ่งมารวมกับลุงทีนี้อย่าวาวุ่นเลยอย่าวาวุ่นนะเตรียมสมาธิดีกว่าแล้วเจอกันวันที่11กันยายนน่าจะมีเสียงไหมคะอันนี้ไม่ได้ใส่เสียงมาแต่ว่าไอ้วาวุ่นเนี่ยมันเป็นคำศัพท์ที่กำลังฮิตอยู่ตอนนี้มันมาจากไหนอินเทรนด์มากดาราคนนึงค่ะคุณก้าวจิรายุเขาพูดถึงแฟนเขาอะไรอย่างนี้แล้วมันมีคำศัพท์คำว่าไอ้เราก็วาวุ่นเลยข่าวก็ไม่ถามคุณวิโรจน์คือคุณวิโรจน์เนี่ยชอบพูดคำศัพท์ฮิตอยู่แล้วไงคุณเศรษฐาทวีสินเพิ่งเป็นนายกครั้งแรกถ้าคุณทิมพิธาได้เป็นก็เป็นนายกครั้งแรกไหมถามว่าจะหยิบประเด็นนี้ขึ้นมาทำไมผมละงงหรือมันมีตำแหน่งนายกรถแห่เป็นที่ทางการไปแล้วจะเห็นมิโรดพี่จะสร้างสีสันอีกแล้วเหรอไม่คือสงสัยอย่าว่าวุ่นอย่าว่าวุ่นคือสงสัยว่าจะหยิบมาเป็นประเด็นตรงนี้ทำไมประสบการณ์ด้อยเหรอถ้าคุณเป็นมันก็มีเป็นประเด็นเดียวกันเลย
จะหยิบขึ้นมาทำไมแต่เขาบอกว่ารวมกับลุงเป็นครั้งแรกด้วยรวมกับลุงลุงอยู่ไหนฮะอยากถามคำถามเดียวกันลุงตู่ลุงตู่อยู่ไหน ลุงตู่กลับบ้านแล้วคืออย่างนี้คืออย่างนี้คือถ้าสิ่งนี้นะเกิดขึ้นถ้ารัฐบาลที่เป็นปัจจุบันอะใช่ไหมไอ้เขาเรียกว่าอะไรรัฐบาลลุงตู่อะจะตอบโต้ฝ่ายค้านอะไรในลักษณะแบบนี้เนี่ยผมยังพอเข้าใจได้นะแต่พอเป็นฝ่ายค้านที่ค่อนข้างที่จะถือว่าตัวเองมีคุณภาพเนี่ยมาถึงจะพูดถึงนายกทวีสินเป็นนายกครั้งแรกมารวมกับลุงด้วยอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยอ๋ออันนี้มันเป็นเงื่อนไขของการเป็นการเมืองใหม่เหรอลุงตู่ลุงตู่อยู่ไหนลุงป้อมได้ไหนลุงป้อมลุงป้อมอยู่ไหนไม่ไกลไม่ไกลเชียร์วอลเลย์บอลอยู่ความเคารพนะครับในระบบรัฐสภาที่มันจะต้องเป็นพรรคร่วมแบบนี้เนี่ยมันจะต้องดูเขาเรียกว่าประสิทธิผลของการทำงานในภาพรวมซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาลเป็นหลักนะฮะจะไปกุ๊กกิ๊กกุ๊กกักตัวบุคคลเนี่ยมันก็จะเข้าสู่สภาวะของการเป็นการเมืองที่อุ้มชูตัวบุคคลน่ะค่ะแล้วไงอ่ะแล้วมันจะเดินหน้าไปได้ยังไงกูเป็นคนดีกูเท่านั้นอะไรแบบนี้เหรอคุณดูประชาธิปัตย์นะฮะว่าถ้าคุณยังจะเชื่อในชุดวิธีคิดแบบนี้แล้วมันจะเอ็นอัพกันแบบไหนสูสีให้รับมือกับคุณอดิศรกับคุณวิโรจน์อะค่ะว่าทำให้เรามีชีวิตมีสถานะมีสถานะว่าคุณอดิศรกับคุณธรรมรัตน์คือผมค่อนข้างไม่ได้เป็นส.ส.แล้วไม่ได้เป็นไงแต่หมายความว่าเขาจะจัดกันอยู่ไงแต่ทีนี้ผมเนี่ยอยากให้โทนอะมันไปในโทนที่มันสร้างประโยชน์มากขึ้นผู้มันเสียดายไงว่าคุณวิโรจน์เนี่ยแกคอนสตรัคทีฟมาตลอดนะใช่ไหมเอาล่ะแม้แกจะดุดันในเรื่องของการอภิปรายแต่แกไม่เคยหลุดแล้วประเด็นมันคือมันได้แต่ทุกวันนี้มันเริ่มพูดง่ายๆก็คือว่ามุ่งในเรื่องของการไปหาจุดเล็กๆน้อยๆแล้วมันก็หลุดเช่นพลเอกประยุทธ์จะกลายไปเป็นประธานยุทธศาสตร์ชาติอะไรอย่างเงี้ยนะฮะพูดถ้าทำงานภายใต้ประยุทธ์อะไรประมาณนายกตัวจริงคือประยุทธ์เพราะเป็นประธานยุทธศาสตร์ชาติก็พูดออกทีวีอ่ะแต่ขอโทษทาง Twitter อะไรเงี้ยนะฮะคือผมมีความรู้สึกว่าใจเย็นๆนิดนึงนะฮะแล้วอยากให้รักษามาตรฐานที่ดีมากๆนะของพรรคทั้งอนาคตใหม่เดิมและก้าวไกลเนี่ยเอาไว้นะครับยิ่งคอนสตรักทีฟเท่าไหร่เนี่ยมันจะยิ่งทำให้ผู้ตรงๆนะคนที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ก็จะมีความรู้สึกว่ามีกำลังใจที่จะปรับไปแก้ทำให้ดีขึ้นนะแต่ถ้าคุณออกมาในลักษณะแบบอย่างเงี้ยรับรองเขาจัดคุณกลับอ่ะผมพูดตรงรวมกับลุงเป็นครั้งแรกลุงอยู่ไหนลุงไหนแต่ว่าทางด้านของคุณชัยธวัฒน์ตุลาธนสสบัญชีรายชื่อและเลขาธิการพรรคก้าวไกลก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยได้จัดผู้อภิปรายไว้ทั้งสิ้น30คนด้วยกันนะคะอภิปราย2วันเนี่ยรู้สึกเสียดายที่ได้เวลาแค่2วันหากได้3วันจะชัดเจนและลงลึกมากขึ้นนะคะแต่ว่าเมื่อสักครู่มีคุณประกรณ์พูดบอกว่าโอเครัฐบาลเขาพูดกี่ชั่วโมงอะรัฐบาลพูด5ชั่วโมงพี่อยากอภิปราย3วันเลยเหรอแปลว่าอะไรพี่กำลังจะพูดถึงนโยบายตัวเองหรือพี่กำลังวิจารณ์นโยบายรัฐบาลกันแน่แต่ที่รัฐบาลได้5เพราะเขาก็ถือว่าก็สว อีก5ก็เป็น4แต่สว นี่เหมือนฝ่ายค้านเลยนะรอจัดอยู่นะใช่รอจัดหนักเหมือนกันคุณชัยธวัฒน์บอกว่าค่อนข้างผิดหวังไม่รู้ว่านโยบายของรัฐบาลจะเป็นความหวังได้หรือไม่สสก้าวไกลหลายคนมองว่ามีหลายนโยบายยังไม่ได้อยู่ในคำแถลงคงต้องเสนอแนะต่อรัฐบาลแต่ว่าอีกส่วนที่สำคัญก็คือนโยบายที่เพื่อไทยเคยพูดไว้แล้วบางส่วนหายไปหรือไม่เหมือนเดิมก็คงจะเป็นคำถามที่นายกและรัฐมนตรีบางท่านต้องตอบจะเห็นได้ว่ามีความตั้งใจใช้คำพูดที่คลุมเครือไม่ได้พูดถึงปัญหาของประเทศที่เกิดขึ้นจากการรัฐประหารมีความพยายามจะเกรงอกเกรงใจเป็นอย่างยิ่งพินอบพิเทาเป็นอย่างยิ่งในการแถลงนโยบายแต่ก็ไม่เป็นไรคำพูดอาจจะประนีประนอมได้แต่ว่าเนื้อหาสุดท้ายต้องดูว่าการปฏิบัติเป็นอย่างไรคอนสตรักทีฟไหมผมคิดว่าคอนสตรักทีฟ enough ใช่ไหมฟังดูแล้วมันไม่ใช่อารมณ์แบบพร้อมหาเรื่องแต่รู้สึกว่าตัวเองอ่านดูแล้วเนี่ยเห็นช่องว่างในประเด็นถูกไหมในหลายเรื่องอะไรต่างๆเหล่านี้นะฮะอย่างน้อยก็ได้อภิปรายตอนแรกจะเป็น1วันก็เปลี่ยนมาเป็น2วันก็ยังโอเคนะคะในส่วนของพรรคก้าวไกลนะคะคุณชัยธวัฒน์ก็บอกแบบนี้ก็จะติวเข้มกันค่ะ8ถึง10กันยายนนี้จะติวเข้มกันโดยเฉพาะคนที่จะขึ้นอภิปรายนโยบายของรัฐบาลนะคะแล้วทำไมกล่าวติดตลกว่าต้องขออภัยครอบครัวของส.ส.เหล่านี้อ๋อ3วันนี้ถูกบังคับให้เข้าโรงเรียนประจำอยู่ที่พรรคอ๋อคือไม่กลับบ้านนอนอยู่ที่พรรคนี้น้ำ
พริกตาแดงแม่จะวอยส์น้ำพริกตาแดงๆอร่อยแรงพรีเมียมหอมปลากุเลาเน้นๆน้ำพริกตาแดงที่แท้น้ำพริกตาแดงที่ถูกต้องถึงเครื่องครบรสแซ่บสุดๆน้ำพริกตาแดงแม่จะวอยส์กระปุกละ249บาทสั่งซื้อความแซ่บได้ที่021148114หรือผ่านเว็บไซต์ voicetv.shop ตลอด24ชั่วโมงค่ะ